สวัสดีครับพบกับซูลูคาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เรียกฟิตซัปโปโรอุ่นสวยถล่มมหาวิทยาลัยซัปโปโรสุภโชคลงช่วยทีมสุภโชคสังรชาตินะครับกองกลางทีมชาติไทยของเราได้ลงช่วยต้นสังกัดคอนโซเลซัปโปโรในเกมอุ่นเครื่องในช่วงบ่ายของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับให้กับสโมสรคอนโซเลซัปโปโรลงสนามอุ่นเครื่องพบกับมหาวิทยาลัยซัปโปโรโดยแบ่งเป็น4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีโดยในเกมนี้สุภโชคสังรชาติได้รับโอกาสลงช่วยทีมด้วยก่อนจะสามารถเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยซัปโปโรไปได้ด้วยสกอร์ 8-3 ที่สนามมิยาซานูวาจากลูกยิงของซิโยชิโอกาชิวะ2ประตูไดฮาชิโคอามูระโทยะนากามูระโชระอิวากะและคิมกอนฮี2ประตูนะครับโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีส่วนผลการแข่งขัน4ควอเตอร์มีดังนี้ควอเตอร์ที่1คอนเซซัปโปโรเอาชนะมหาวิทยาลัยซัปโปโรไป 3-0 ควอเตอร์ที่2คอนเซซัปโปโรแพ้ให้กับมหาวิทยาลัยซัปโปโรไป 1-0 ควอเตอร์ที่3คอนเซซัปโปโรเอาชนะมหาวิทยาลัยซัปโปโรไป 3-1 และควอเตอร์ที่4คอนเซซัปโปโรเอาชนะมหาวิทยาลัยซัปโปโรไป 2-1 โดยสำหรับโปรแกรมการแข่งนัดต่อไปของคอนเซซัปโปโรกับสุภโชคสารชาตินะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนโซโซโอซาก้าในศึกเจลีกในวันศุกร์ที่2กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 17:00 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube สยามกีฬาสปอร์ตชาแนลอิชิพลเปิดเผยความรู้สึกหลังได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับอัลสปอร์ตพ่อฮอกช้างศึกชุดอยู่23ปีนะครับเผยรู้สึกดีใจมากได้รับสัญญาอาชีพกับอัลสปอร์ต2อิชิพลศิริลมนะครับกองหน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงความรู้สึกหลังได้รับสัญญาอาชีพเป็นครั้งแรกกับอัลสปอร์ต2ตามระบบของประเทศเยอรมันพร้อมกับการได้ขยายสัญญากับทีมออกไปอีกถึง2ปีโดยเจ้ามานะครับได้เปิดเผยผ่านเพจช้างศึกว่าสัญญาได้ตอนวันจันทร์ที่22สิงหาคมครับเป็นการสัญญาอาชีพ2สัญญาในแบบเดียวกับที่นักฟุตบอลอาชีพในเยอรมันมีกันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวผมและเอเจนต์ก็ทำงานกันอย่างหนักมากเพื่อที่จะให้ได้สัญญาตัวนี้มาถือเป็นใบเบิกทางต่อยอดเส้นทางการแข่งที่เยอรมันต่อไปนะครับตอนนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาที่นี่มันเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นที่อย่างน้อยจะได้มีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ง่ายขึ้นและเรามีสถานะเทียบเท่ากับนักเตะอาชีพคนอื่นๆแล้วเรื่องของอาการบาดเจ็บก็เกิดจากข้อเท้าพลิกนะฮะทำให้เอ็นอักเสบและฉีกขาดเล็กน้อยต้องพักรักษาตัวประมาณถึง4สัปดาห์ถึงจะเริ่มกลับมาซ้อมและลงสนามได้ส่วนเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็แฮปปี้กับผลการแข่งของตัวเองนะครับแม้ว่าฟอร์มของทีมจะไม่ดีนักแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับและน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนผมตอนนี้ถึงแม้จะได้สัญญาอาชีพตามที่เราต้องการมาแล้วแต่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของผมเท่านั้นผมจะตั้งใจพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองต่อไปเพื่อยกระดับตัวเองสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นกับอัลสบวกครับโดยสำหรับอิชิบุนนะครับเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ช่วยต้นสกัดเอาชนะเอลิสเทอร์เซนไป5ประตูต่อ1เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับและกำลังอยู่ในช่วงการพักรักษาตัวในฤดูกาล 2021-2022 โดยเจ้าตัวลงสนามให้กับอัลสบวกแล้ว9นัดทำได้3ประตูนะครับกำหนดการมาแล้วทีมชาติไทย U19 ปีภารกิจลุยเอเชียทีมชาติไทย U19 ปีนะครับภายใต้การนำทัพของซาวาดอร์บาเลโลกาเซียเตรียมทำภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชียลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศโอมานในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มจีร่วมสายกับเจ้าภาพโอมานฟิลิปปินส์และอัฟกานิสถานล่าสุดได้มีการเปิดเผยถึงกำหนดการของทีมชาติไทย U19 ปีออกมาเป็นที่ลงแล้วเมื่อวันที่1กันยายนทีมชาติไทย U19 ปีเข้ามารายงานตัวเพื่อเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่1ถึงวันที่11กันยายนทีมชาติไทย U19 ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีในวันที่11กันยายนทีมชาติไทย U19 ปีจะออกเดินทางไปยังประเทศโอมานเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในวันที่19กันยายนทีมชาติไทย U19 ปีจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยและที่สำคัญต้องรู้ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะปล่อยตัวผู้เล่นเยาวชนอายุน้อยกว่า19ปีเข้าร่วมทีมชาติไทยในครั้งนี้หรือไม่ไม่ไหวนะโค้ชโป FC เดือดจัดต้นสกัดเงียนกวงไห่ไม่ชนะ4นัดติดต่อกันอัปเดตข่าวสารอาเซียนเลยฮะไม่ไว้หน้ากันเลยทีเดียวโค้ชโป FC เดือดจัดต้นสกัดเงียนกวงไห่ที่ไม่ชนะ4นัดติดเห็นแล้วโดยทางสื่อของเวียดนามครับเริ่มรายงานว่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตของเงียนกวงไห่หลังผ่านมาไปได้4นัดกับสโมสรโป FC โดยในเนื้อหานะครับได้ระบุว่าดีดีเย่โตโลกุนซือใหญ่ของสโมสรโป FC ไม่พอใจผลงานของทีมอย่างหนักและไม่รู้ว่าให้สัมภาษณ์ถึงนักเตะคนไหนนะฮะหลังช่วงจบเกมลีกเดิ้งของฝรั่งเศสที่พ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อโชโชไปถึง3ประตูต่อ0
สถานการณ์ของทีมโปรตุเกสตอนนี้นะครับสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปซึ่งทางดีเจโตโร่นะครับเปิดเผยให้สัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสช่วงหลังจบเกมระบุว่าเราขาดความมุ่งมั่นและความสามัคคีบางทียังจำเพื่อนร่วมทีมไม่ได้หรือซ้ำผู้เล่นก็เล่นได้ยากและเล่นขี้อายจนเกินไปจากการกล่าวอ้างของเฮดโค้ชโปรตุเกสไม่รู้ว่ากล่าวถึงใครหรือไม่แต่ที่แน่ๆครับทางสื่อเวียดนามเริ่มเป็นกังวลถึงอนาคตของเหงียนกงไฮแล้วเกมดังกล่าวนะครับเป็นผลงานที่ไม่น่าประทับใจเลยโดยเหงียนกงไฮเป็นตัวสำรองลุกจากมานั่งตัวสำรองข้างสนามลงเล่นให้กับโปรตุเกสที่พบกับโชโชโดยเหงียนกงไฮได้รับคะแนนความสามารถในเกมนี้ 5.4 คะแนนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทีมโปรตุเกสทั้งหมด 0.06 คะแนนนะครับโดยสถานการณ์ในปัจจุบันเหงียนกงไฮลงชนะให้โปรตุเกสไปแล้ว4นัดเก็บได้2แต้มรั้งโซนท้ายตารางเสี่ยงต่อการตกชั้นเป็นอย่างมากนะครับก็คงจะสอบไม่ผ่านนะครับสอบตกอีกแล้วขึ้นหน้าหนึ่งที่เวียดนามซึ่งเหงียนประโคมซิโก้เต็งคุมทัพช้างศึกชุดยู23ปีซึ่งเวียดนามได้ประโคมข่าวนะครับโคซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีในเมืองกุนซือฮองอันยาลายตกเป็นตัวเต็งคุมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีโดยสื่อของเวียดนามอ้างว่ามีสื่อมวลชนในไทยในบางสำนักรายงานมาว่าอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดยู23ปีรายนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการดึงตัวกลับมารับงานคุมทีมทัพช้างศึกชุดยู23ปีครั้งทั้งนี้มีการกำหนดการกล่าวอ้างว่าด้วยเหตุที่กุนซือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะหมดสัญญากับสโมสรฮองอันยาลายหลังจากจบศึกฟุตบอลวีลีกในฤดูกาลนี้โดยสำหรับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับโคซิโก้ถือว่าเป็นกุนซือผู้นำทีมชาติไทยของเราประสบความสำเร็จอย่างมากมายอาทิเช่นคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ในปี2014ถึง2016คว้าแชมป์คิงคัพในปี2016คว้าแชมป์ซีเกมปี2013กับชุดยู23ปีและคว้าอันดับ4ฟุตบอลเอเชียนเกม2014หรือยู23ปีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการคุมทัพทีมชาติไทยได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็โหยหาเลยแหละครับคิดถึงพี่ซิโก้จริงๆนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าทางฝั่งฮองอันยาลายจะต่อสัญญาหรือไม่โดยล่าสุดนะครับท่านประธานสโมสรของฮองอันยาลายออกมาประกาศนะครับว่ากำลังเจรจาการต่อสัญญาชูใหม่กับพี่ซิโก้อยู่โดยจะต่อกัน3ปีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้นะฮะก็น่าจะไม่มาคุมทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะครับแต่ใจจริงๆเนี่ยอยากให้ไปคุมทีมชาติชุดใหญ่เลยดีกว่านะครับแล้วก็พ่วงด้วยยู23ปีนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับ